หลายคนนะครับที่มีการแสดงความเป็นห่วงแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการแสดงความดีใจขึ้นมานะครับที่ทีมปฏิบัติการค้นหาได้ไปพบเด็กๆและก็ผู้ฝึกสอนทั้ง13คนในถ้ำหลวงแล้วแล้วก็ยังมีการแสดงความยินดีจากทั่วโลกด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นออสเตรเลียและก็สหรัฐอเมริกาที่ร่วมส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือติดตามค้นหาทั้ง13ชีวิตก็ต่างยินดีกับความสําเร็จของภารกิจในการค้นหาครั้งนี้ครับ โดยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเผยแพร,แร่ถแถลงการร่วมของรัรฐรมนตรีว่ารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามรัฐบาลออสเตรเลียมีความยินดีที่ได้รับข่าวว่าทีมฟุตบอลเยาวชนทั้ง12คนและผู้ฝึกสอนถูกพบตัวแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัยทั้ง6คนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ พร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลียจะยังคงให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยในการปฏิบัติการช่วยเหลือต่อไปครับพร้อมกับยกย่องความสามารถในการเป็นผู้นำของรัฐบาลไทยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติการค้นหาและการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยทางด้านนายกลินทีเดวีเอกอครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้แถลงการว่าประชาชนชาวอเมริกัน ร่วมแสดงความยินดีกับชาวไทยที่เจ้าหน้าที่นั้นพบตัวนักฟุตบอลเยวาวชนและผู้ฝึกสอนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงและจะยังคงสนับสนุนความพยายามของทางการไทยอย่างต่อเนื่องครับเพื่อช่วยพานักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนนั้นกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับ